ใกล้ตกอับชีวิตดิ่งขาลงชีวิตล่าสุดนักร้องดังสายฮาเปหญิงกินเหล้าเกือบหมดตัวหายหน้าหายตาไปนานไร้ผลงานผ่านหน้าจอทีวีให้ได้ติดตามกันเหมือนเมื่อก่อนสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มนิกรณวีหรือนิกเดอะสตาร์หรือที่ทุกคนจดจำเขาได้ในบทหมดหมูซิทคอมดังผู้กองเจ้าเสน่ห์ล่าสุดได้เจอนิกเดอะสตาร์ก็ไม่พลาดอัปเดตถามเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างหลังมีภาพที่เจ้าตัวไปร้องเพลงตามร้านอาหารไม่ไปร้องตามงานอีเวนต์เหมือนศิลปินคนอื่นๆนิกเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ช่วงโควิดงานหายไปหมดเลยจบจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายกินอยู่อย่างประหยัดนิกยอมรับว่าเมื่อก่อนวางแผนในชีวิตผิดพลาดหลงระเริงในชื่อเสียงตัวเองเงินที่ได้มาตอนนั้นก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเลี้ยงเพื่อนเปย์หญิงมั่นใจความสามารถที่เรามีอยู่คิดว่ามันคงจะอยู่ไปตลอดสุดท้ายไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้มันเลยกลายเป็นแบบนี้นิกบอกว่า5ปีที่ผ่านมาการงานการเงินเริ่มสะดุดไม่เหมือนตอนที่เรามีชื่อเสียงมีนามสกุลเดอะสตาร์รวมถึงซิทคอมดังผู้กองเจ้าเสน่ห์จบลงรายได้หลักตรงนี้ก็หายไปด้วยยอมรับว่าช่วงนั้นเครียดมากโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพที่ย่ำแย่ลงเพราะการใช้ชีวิตที่ประมาทจนตอนนี้ป่วยโรคเกาต์และความดันทำให้เวลาทำงานบางครั้งก็กระทบไปด้วยเมื่อก่อนยอมรับว่าโทษโชคชะตาโทษทุกอย่างรอบข้างแต่พอมานั่งคิดดีๆก็ต้องโทษตัวเองเกิดจากสิ่งที่เราไม่วางแผน